โลกนอนไม่หลับฮานาเอะชมรมอัศวินบรรเทาทุกข์ยินดีต้อนรับค่ะครูฉันเตรียมปูที่นอนไว้ให้แล้วค่ะเมื่อคืนเห็นคุณนอนไม่หลับใช่ไหมคะแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเพียง30นาทีถ้าได้นอนบนผ้านุ่มๆก็ช่วยลดความเหนื่อยล้าได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ให้มานอนกลางวันในรายงานมันค่อนข้างจะโดนจับได้นะเดี๋ยวมันก็จะโดนด่าแหละโดยเฉพาะยุกะนี่แหละการนอนกลางวันดีต่อร่างกายมากค่ะการนอนหลับไม่เพียงช่วยลดความเหนื่อยล้าแต่ยังช่วยเพิ่มสมาธิด้วยค่ะเพราะอย่างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงและนอนหลับได้เลยค่ะถ้างั้นขอพักสายตาหน่อยนะอย่าว่ากันล่ะได้เลยค่ะคุณครูนอนลงที่เตียงนี้และฉันจะช่วยให้หลับสบายเองค่ะเอาล่ะเล็งไปที่เส้นเลือดแดงที่ลำคอคุณครูอย่าขยับสิคะฉันเกือบพลาดไปโดนหน้าแล้วแน่ทำอะไรล่ะฉันแค่พยายามทำให้คุณครูสลบจะได้หลับสนิทไงล่ะคะฉันอ่านเจอในหนังสือถ้าตีเส้นเลือดแดงที่ลำคอแรงๆจะทำให้คนสลบได้แบบเจ็บปวดเลยค่ะฉันจะปลุกตอนที่หมดเวลาพักกลางวันให้นะคะไม่ลืมแน่นอนคุณครูทำใจให้สบายและพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะมันอันตรายนะพอได้แล้วยังมีวิธีอื่นอีกถ้างั้นลองใช้ยาชาที่ทำให้สาวสดได้ครั้งเดียวเป็นไงคะถึงถูกเข็มแทงเจ็บนิดๆแต่ได้ผลแน่นอนค่ะพอๆกับไม้เบสบอลเลยค่ะแบบนี้ก็ไม่ถูกใจหรอกคะถ้างั้นเลยอีกวิธีเดียวคือดื่มยาสมุนไพรที่ช่วยให้หลับค่ะยาสมุนไพรก็พอแล้วมีวิธีดีๆอีกตั้งเยอะแยะจะเลือกใช้วิธีนี้จริงหรอคะถ้างั้นฉันจะไปชงชาสมุนไพรมาให้ค่ะรอสักครู่นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็ดื่มยาสมุนไพรร้อนๆที่หายาเนชงมาให้และนอนหลับในห้องพยาบาลอยู่สักพักจะฆ่ากันถ้าเป็นเลยนะแม่หนูแล้วแบบนั้นก็ตายพอดีอูตายอุ้ยตายนานดีกว่าตอนกินเมฆมาถึงย่านการค้าก็เห็นซีเซกำลังเดินเหมืออยู่เห็นซีเซก็เดินเข้ามาหาไม่ซีเซก็เดินเหมืออยู่แล้วครูก็ได้ตอบว่าซีเซทำอะไรอยู่นะคุณครูมาแล้วเหรอคะครูเห็นเธอเดินไปเดินมาสักพักแล้วแหละคือว่าฉันกำลังไล่ตามก้อนเมฆอยู่ค่ะเมฆเหรอคุณครูคะเราต้องรีบตามมันไปนะคะเดี๋ยวก่อนซิเซ่เราด้วยก้อนเมฆนั่นไม่ใช่ก้อนเมฆที่ซีเซตามหาอยู่หรือเปล่านะไม่ค่ะไม่เหมือนเลยก้อนเมฆที่ตามหามันจะนุ่มๆกว่าค่ะฟ้าเจ้าฟ้าละอ้อยละล่องคุณครูฟ้าจ่าฟ้ารอเดี๋ยวสิซีเซคุณครูเดินตามซีเซที่ตามก็ไม่ไปเรื่อยและเริ่มเดินวนไปที่ต่างๆที่นี่ก็ไม่ใช่ที่นี่ก็ไม่มีหยุดซีเซหยุดก่อนคุณครูทำไมหรอคะอย่ามองหาสเปซสปาสิลักษณะพิเศษของก้อนเมฆที่ท่านตามหาก็คือถ้าอธิบายให้คุณฟังจะได้ช่วยกันหาเร็วขึ้นเอาไหมช่วยกันหาครับคุณครูอย่างนี้เองจะหาได้เร็วขึ้นสินะคะถ้าอย่างนั้นลักษณะพิเศษของก้อนเมฆที่ฉันอยากตามหานั่นก็คืออย่างแรกเมฆก้อนนุ่มๆนิ่มๆค่ะ
แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆหอมด้วยใช่ค่ะพอสุดเข้าใจแล้วจะได้กลิ่นหอมที่เหมือนกับลอยอยู่บนฟ้าค่ะช่วยที่อธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมละเอียดกว่านี้หรอคะมันมีกลิ่นเหมือนแสงแดดค่ะกลิ่นแสงแดดลักษณะพิเศษอย่างอื่นนั้นหรอคะมีอ๋อมีค่ะมีอีกมันคืออะไรก้อนเมฆที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณครูค่ะเหมือนคุณครูเหมือนครูเหรออบอุ่นเหมือนแสงแดดกลิ่นก็หอมอยู่ด้วยและมีความสุขฉันชอบมากเลยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองพูดถึงเมฆที่ซีเซเห็นแล้วใช่ไหมคะวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะวันนี้น่าจะหาก้อนเมฆเจอนะอยากให้หาเจอจังเลยเราตามหาก้อนเมฆที่ซีเซอยู่พักใหญ่จนอาทิตย์ล่วงลับขอบฟ้าแล้วก็ยังไม่เคยเจอท้ายก็หาก้อนเมฆไม่เจอสินะไม่เป็นไรโอกาสอะไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวหรอกนะไว้คราวหน้าละกันจ้องมองชิเซมองครูแบบนั้นเหรอยังจ้องอยู่ชิเซมองอะไรอยู่นะสายไหมสายไหมเหรอถ้าอยากกินสายไหมให้ครูไปซื้อไหมพยักหน้าขอบคุณที่อุดหนุนนะครับยำยำเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมยำยำรีบายากอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแม่ก้อนนี้ฉันก็ชอบแม่เหรอรูปร่างกับความรู้สึกอาจต่างกันนิดหน่อยแต่คุณครูซื้อให้ค่ะแม่ก้อนนี้อร่อยมากค่ะมันมือเหนียวค่ะคุณครูเดี๋ยวนะกูไม่ได้ถูกไปเช็ดมือจริงๆสิผมต้องใช้น้ำล้างสายไหมที่เหลืออยู่ออกค่ะไม่อะล้างไม่ได้นะพยายามห้ามไม่ให้ซีซีเอามือเช็ดเชื่อแทนการล้างมือโนโนมิกำลังทำความสะอาดอยู่ในห้องชมรมอยู่ทางอยู่อย่างขยันขันแข็งเอ๊ะคุณครูเหรอคะว้าคุณครูมาจริงๆด้วยแต่ว่าคุณครูมาเร็วไปหน่อยไหมคะฉันเพิ่งจะเริ่มทำความสะอาดเองค่ะถ้าคุณครูอยากเห็นห้องชมรมที่สะอาดเอี่ยมอาจจะต้องรอถึง3ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไหมคะทำไมถึงทำความสะอาดอยู่คนเดียวล่ะครูขอตอบเลยนะช่วยไม่ได้ค่ะเพราะช่วงนี้วันหยุดคนอื่นๆจะยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษค่ะหรือไปห้องสมุดกันค่ะพวกเราแทบไม่มีเวลาหาเงินไปชำระหนี้ของโรงเรียนแถมยังต้องคอยดูเรื่องการเรียนด้วยค่ะแยก2ร่างก็อาจไม่พอค่ะเพราะงั้นฉันเลยรับผิดชอบเรื่องทำความสะอาดค่ะแต่ยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะที่นี่คือพื้นที่ส่วนรวมของทุกคนถ้าเราทำความสะอาดให้ดีก็จะดีต่อสุขภาพของทุกคนที่มาเรียนเย็นละคะถ้างั้นอีก3ชั่วโมงคุณครูค่อยมาได้ไหมคะตอนนั้นฉันคงทำเสร็จพอดีแล้วค่ะไม่ต้องทำความสะอาดกันเถอะนะแต่ว่าขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำความสะอาดแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ได้ค่ะคุณครูไม่ใช่คนอื่นไกลนี่นะขอบคุณนะคะนี่ค่ะไม้กวาดอึ๊บได้เวลากวาดแล้วช่วยกันทำความสะอาดกับโนโนมิเสร็จทีว้าวสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะพอช่วยกันแล้วทำสองคนนี่ก็เสร็จเร็วขึ้นเลยนะคะรู้สึกต่างไปจากทุกครั้งเลยรู้สึกภูมิใจมากค่ะบางทีอาจเป็นพ่อคุณครูมาช่วยหรือเปล่านะแม่หนูนี่ลีลาเด็ดใช้ได้เลยคุณครูกับโนโนมินั่งคุยกันอยู่ในห้องชมรมที่ทำความสะอาดแล้วแยกย้ายกันกับเมื่อฟ้าเริ่มมืดจบไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณครูยังไงฉันไม่ได้ตอบแทนคุณครูเรื่องเมื่อคราวที่แล้วรู้สึกเหมือนติดหนี้คุณครูอยู่เลยค่ะ
โอเคครับทีนี้ก็จบกันแล้วครับ